นี่ในช่วงเช้านะครับนะพี่โทนก็ได้ทำการสมปูนฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะฉาบเก็บตรงไหนทำไมงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องได้ผสมปูนฉาบนะครับตรงนี้ตอนนี้ช่างก็เก็บเคาน์เตอร์ช่องบัตรเคาน์เตอร์มี1 2 3 4 5นะครับก็จะฉาบขึ้นไปชนอ้าวมาเจอช่างใหญ่พอดีเลยโอ้งานละเอียดขนาดนี้ต้องช่างใหญ่เลยลื่นต้องถึงมือช่างใหญ่เลยใช่ไหมท่านเดินทางกลับมาวันไหนเนี่ยหึไม่บอกท่านไปไหนมาไปบ้านไปหาเมียบอกไม่มีเอาโสดบ่นี่ก็เนื้อฉาบก็จะออกมาประมาณ1เซนนะครับเดือดชนกับหินอ่อนนะครับที่ทำการปูแล้วนะครับถ้าฉาบบานลายๆนี่กับฉาบแพงใหญ่เลยในง่ายกว่ากันฉาบแพงใหญ่ด้วยแม่นบ่ครับขึ้นเอาเลยขึ้นเอาแม่นบ่อ๋อแพงนี่มันน้อยมันกระยอกกระแยกบ่มันล้มที่บ้านเลยต้องฉาบฝีมือแม่นบ่แบบนี้แม่นบ่หัวอีส่งเสียงคำรามหัวเราะเหมือนโจโฉเลยท่านนี่โอ้โหช่างละเอียดเหลือเกินนี่รีบนะครับนะในช่วงขั้นตอนการฉาบนะครับนะตอนนี้ทีมงานของเราก็ฉาบนะครับเริ่มแต่งหน้าปูนละวันนี้สบายใจหน่อยช่างใหญ่ของเรามาลงมือเองนานแล้วไม่ได้เจอกันใช่ไหมยายโอ้ดูเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมคมเป็นคมเก็บตัวโยท่านแหมท่านอย่าเอามือไปสิมันจะบาดลองจับใหม่ที่มันจะบาดไหมเดี๋ยวผมมีโยระวังนะดังนั้นครับกำลังปั่นเก็บหน้าปูนนะครับนะแต่งปูนเติมปูนเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมมันแตกล่ะท่านมันแห้งท่านไม่เอาน้ำมาใส่เลยใส่ไหมใส่แต่น้อยใช่ไหมท่านพยักหน้านี่หมายถึงยังไงหมายถึงรู้ตัวเองนี่ก็แต่งไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปไว้ทางหน้าผมครับเอาไปไว้ตรงพี่ท่านก็โดยการลงทุนนิดๆหน่อยๆไปหาเก็บฟองน้ำมาแล้วก็จะมาปั่นนะครับตัวใหม่มีไหมท่านไม่มีครับหมดพอดีเรื่องงานจะทิ้งเอาไม่ถามลุงโทนดูได้แจกการซองพ่อหึบอกว่าได้แจกการซองพ่อของงานบอสล็อกมันก่อนครับเดี๋ยวเอาออกออกก็ได้เอาไปคนสั่งเลยฮะไปคนสั่งเอาเลยบอสล็อกไม่ได้ไม่ได้มันเกี่ยวกับของอื
ละเอียดทุกเม็ดเลยนะครับเนียนตาไหมมาดูนะครับช่างเป็นช่างที่พิถีพิถันจริงๆนะครับดูครับละเอียดอิบเนียนตาเป็นเงาวับก็มันไม่แห้งไงมันจะเป็นเงาวับท่านเอ้ยฮะเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วนะครับจะไล่ลงฟองเลยเช็ดกลัวหินอ่อนมันจะเปื้อนนะท่านนะท่านนี่เช็ดตู้มันวับเดินไปสักครู่กลับมาปุ๊บเละไปเหมือนเดิมเละเหมือนเดิมครับต้องเช็ดแล้วเช็ดอีกใช่ไหมท่านเป็นขั้นตอนที่ละเอียดนะครับช่างใหญ่ของมาไม่ปล่อยทิ้งๆกว้างๆนะครับเคาน์เตอร์นะครับตอนนี้ช่างฉาบของเราก็ได้ฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้สวยงามตอนนี้กำลังแกะกระดาษที่ติดกันปูนไว้ออกนะครับนี่โดยพี่โทนของเรานะครับนี่คือรายละเอียดนะครับนี่มาดูเต็มๆนะครับนะนี่ก็คือเคาน์เตอร์ปูด้วยหินอ่อนก็เหลือแต่ทำความสะอาดแม่นบ่ซ้ำผ่าชุบน้ำเช็ดก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังเสร็จผ่าชุบน้ำเช็ดงามงามงามเหมือนนั่นแหละครับสุดยอดนะครับหรือว่าเก็บงานเหลือแค่เช็ดหินอ่อนตรงนั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนแก่สวัสดีครับ